Beauty Skills ในวันนี้นะคะแอร์จะชวนคุณผู้ชมไปออกกำลังกายโดยที่ไม่ต้องออกจากบ้านกันค่ะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวไปชมกันค่ะก็วันนี้ก็จะมาออกกำลังกายง่ายๆที่บ้านนะครับกับโซฟาในครั้งนี้ก็จะเป็นการเสริมสร้างความแข็งแรงนะครับเรามาเริ่มกันดีกว่าครับท่าแรกนะครับจะเป็นเสริมสร้างความแข็งแรงของคอมัสเซอร์ครับหรือว่ากล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวมีตั้งแต่หน้าท้องหลังนะครับง่ายๆเลยนะครับเหมือนเดิมเหยียบเข้ามาที่ปลายโซฟานะครับมือสองข้างวางข้างๆเลยคอยซัพพอร์ตไว้เอ็นตัวไปด้านหลังนิดนึงค่อยยกทีละขาขึ้นทีละขาขึ้นนะครับโอเคประมาณนี้แค่นี้เองเราค้างไว้ถ้าเกิดใครยังรู้สึกว่ามันชิวๆสบายๆลองปล่อยมือไว้ตรงนี้หรือถ้ายังไม่รู้สึกอีกยังมีความสามารถมากขึ้นนะครับก็เหยียดขาออกไปขนาดนี้หลังไม่ติดพนักพิงนะประมาณนี้นะครับแล้วค้างไว้โอเคหรือถ้าใครคิดว่าแบบค้างไว้มันยากเกินไปลองง่ายๆวางมือทั้งสองข้างนะครับวางไว้เอ็นหลังยกขึ้นยกขึ้นทีนี้ลองปล่อยมือยืดออกหดเข้าทีนี้อาจจะใส่มือเข้าไปนิดนึงยืดออกหดเข้ามาแตะยืดออกหดเข้ามาแตะโอเคลองฝั่งนี้สักประมาณเริ่มที่8ถึง10ครั้งก็ได้ครับแล้วพักหรือค่อยๆทำไปว่างๆก็ทำ5ครั้ง2ครั้ง3ครั้งอย่างนี้ก็ได้ครับทำไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็จะเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวและในส่วนของหลังโอเคท่าต่อไปนะครับทีนี้เราจะขยับมานิดนึงออกกำลังใจเสริมสร้างแรงในส่วนของแขนนะครับทีนี้เราจะค่อยจับนะครับขยี้ตัวมาให้ก้นออกจากโซฟานะครับยืดขาออกไปนิดนึงนะครับไม่ยืดจนเกินขนาดนี้นะถ้าอย่างนี้จะยากเกินไปซัพพอร์ตไว้ใช้ขาช่วยนิดนึงค่อยๆลดตัวลงไปตรงถึงประมาณนี้ไม่นั่งจนติดนี่นะครับแค่นี้แล้วก็ดันขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงประมาณนี้เห็นได้ว่าแขนผมก็สั่นเหมือนกันนะทำแค่นี้นะครับแต่ถ้าเกิดเรายื่นขาออกไปมากๆนะครับทำให้ความหนักของเราเพิ่มขึ้นลองดูนะปึ๊บเห็นไหมมันหนักขึ้นมากเลยนะครับโอเคอย่างนี้ครับเราจะไม่ควรที่จะลงต่ำเกินไปนะครับถ้าเกิดเราลงต่ำเกินไปบางคนมีอาการตึงตัวของหัวไหล่ไปแล้วอาจจะทำให้เกิดความเสียหายนะครับมากกว่าที่จะไปเสริมสร้างความแข็งแรงนะครับทางนี้ต้องขึ้นอยู่กับบุคคลนะครับพยายามทำลงทีละเล็กๆก่อนหรือเอาอะไรมาซัพพอร์ตที่ก่อนก็ได้ครับเอาแค่ประมาณนี้แค่รู้สึกโอเคเราออกแรงแล้วขึ้นไปเราออกแรงแล้วขึ้นไปประมาณนี้นะครับให้เริ่มทำได้ตั้งแต่5ทีถึง10ทีเลยนะครับขึ้นกับแต่ละบุคคลนะครับว่าความสามารถของใครใครแข็งแรงใครเพิ่งเริ่มทำนะครับท่าต่อไปนะครับก็จะเป็นการออกกำลังกายในกล้ามเนื้อส่วนของขานะครับเราจะเริ่มต้นจากท่ายืนนะครับเริ่มจากท่ายืนนะครับนี้ค่อยๆถอยขาลงไปนะครับวางไว้บนโซฟานะครับแล้วเราจะเริ่มอย่างนี้นะครับค่อยๆขยับขึ้นไปนิดนึงนะครับยืนขาตรงอย่าตรงนะครับนี้ค่อยย่อลงจนขาด้านหลังติดแค่นี้พอแล้วก็ยืดตัวขึ้นย่อลงยืดตัวขึ้นมืออาจจะไว้อย่างนี้อาจจะไว้ที่เข่าหรืออาจจะก้างออกนี้ก็ได้นะครับนี่แค่นี้เองนะครับข้างนี้จะนับเป็น1ข้างนะครับคือข้างขวานะครับเราต้องสลับทำข้างต่อไปด้วยนะครับขณะนี้ขยับขยับยืนขึ้นลงยืนขึ้นลงยืนขึ้นนี่ครับง่ายๆทำแค่8ถึง10ครั้งนะครับแล้วพักก็ได้นะครับท่าต่อไปนี้จะเป็นท่าบริหารกล้ามเนื้อหน้าอกนะครับสำหรับผู้ชายที่อยากมีกล้ามเนื้ออกที่ใส่เสื้อแล้วดูสวยๆอย่างเงี้ยครับก็สามารถทำได้จะเริ่มด้วยการง่ายๆเลยครับหันหน้าเข้าโซฟานะครับถ้าเกิดเป็นพื้นแข็งๆหน่อยเราอาจจะใช้อะไรมารองก็ได้ครับอย่างเช่นหมอนนะครับรองเข่าไว้มีมือทั้งสองข้างนะครับวางไว้บนโซฟาค่อยๆขยับนะครับจนตัวเป็นเส้นตรงขนาดนี้นะครับทีนี้วางมือตัวมือเสมอกับหัวไหล่นะครับไม่กว้างกว่าหัวไหล่หรือไม่แคบกว่าหัวไหล่นะครับ
ังให้พอดีกับหัวไหล่หินเน้นตัวลำตัวตรงๆนะครับแล้วค่อยลดมือลงไปขึ้นลงขึ้นแค่นี้ง่ายๆนะครับแต่สำหรับที่ใครนะครับที่คิดว่าแบบนี้เบาไปนะครับเราจะใช้มาเป็นเอาหมอนออกนะครับยืดตัวตรงนี้นะครับแล้วก็ลงไปขึ้นลงนี้นะครับสักประมาณ10ครั้งนะครับก็สามารถฝึกกล้ามเนื้อหน้าอกได้แล้วนะครับโอเคครับจากท่าที่ออกกำลังกายไปเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นท่าเสริมสร้างความแข็งแรงทั้งหมดเลยนะครับอาจจะเริ่มทำได้ที่5ครั้งถึง10ครั้งถ้าใครทำได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับอาจจะเลือกท่าที่เราทำแล้วรู้สึกดีอย่างเช่นท่าวิดพื้นนะครับทำแล้วโอ้โดนมากเลยอย่างนี้ก็ทำได้เลยนะครับ5ถึง10ครั้ง3เซตนะครับอีกวันหนึ่งอาจจะทำเป็นท่าบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องหรือบริหารกล้ามเนื้อขาครับก็สามารถเลือกท่าใดที่อยากทำก็ได้นะครับง่ายๆที่บ้านนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ